ตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของสปสช.โดยประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งกระทรวงสาธารณสุของค์กรวิชาชีพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องให้สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพในด้านต่างๆอย่างมีคุณภาพและไม่เกิดวิกฤตทางการเงินจากค่ารักษาพยาบาลในแต่ละปีสปสช.ได้งบประมาณสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพิ่มขึ้นเฉลี่ย4ปีเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.93 ทำให้งบรายหัวเพิ่มขึ้นนั่นหมายถึงประชาชนกว่า48ล้านคนจะมีงบในการรักษาพยาบาลมากขึ้นส่งผลให้การรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเราย้อนไปดูผลการดำเนินงานของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในสมัยวาระที่4ที่สร้างการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขทั้งการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสมรรถภาพของประชาชนปี2559คณะกรรมการได้เห็นชอบการพัฒนานโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินรักษาทุกที่ดีทุกสิทธิ์หรือเอ็มโก้ซึ่งเป็นนโยบายที่ทำให้ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสามารถเข้ารักษาที่โรงพยาบาลไหนก็ได้ที่ใกล้ที่สุดเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วโดยให้สปสช.สำรองจ่ายค่ารักษาให้ด้วยนอกจากนี้ยังได้ปรับเปลี่ยนอัตราจ่ายค่าบริการเป็นฟีสเกดัวหรือการจ่ายตามรายการที่กำหนดเพื่อแก้ปัญหาโรงพยาบาลเรียกเก็บเงินเพิ่มจากผู้ป่วยคณะกรรมการให้ความสำคัญกับการจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่สำคัญเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการที่จำเป็นอย่างทั่วถึงและลดภาระเสี่ยงของโรงพยาบาลโดยอนุมัติให้สปสช.สามารถยืมยาเวชภัณฑ์หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์จากองค์การเภสัชกรรมเพื่อส่งให้โรงพยาบาลใช้ก่อนได้เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยาทันท่วงทีในกรณีเร่งด่วนโดยเฉพาะยาที่สำคัญเช่นยาบัญชีจ.2วัคซีนยาต้านไวรัสเอสยาต้านวัณโรคและน้ำยาล้างไตปี2560คณะกรรมการได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานนโยบายต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโครงการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่หรือยูเซฟที่ปรับเปลี่ยนจากโครงการเอ็มโก้ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2555ซึ่งในปี2560นี้สปสช.ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางจัดการเรื่องธุรกรรมการเบิกจ่ายและเผยแพร่ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินรวมทั้งมีหน้าที่ในการสำรองจ่ายค่าบริการแทนหน่วยงานนอกเครือข่ายสิทธิการรักษาอีกด้วยในการรักษาบางโรคยามีราคาแพงมากสปสช.จึงจัดทำระบบการเข้าถึงยาและชดเชยยาเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาด้วยยาราคาแพงตามความจำเป็นไม่เพียงแต่สร้างนโยบายต่างๆเท่านั้นสปสช.ยังทำหน้าที่ประสานหน่วยงานต่างๆในระบบบริการสุขภาพเช่นประสานสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยเพื่อให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานรวมไปถึงการดูแลสิทธิการรับบริการด้านสุขภาพของคนพิการเพื่อให้ได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพอย่างเท่าเทียมและได้ปรับลดค่าบริการโทรสายด่วนสปสช1330เพื่อให้ประชาชนโทรปรึกษาเรื่องการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและขอความช่วยเหลือเมื่อประสบปัญหาในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ง่ายขึ้นปี2561คณะกรรมการได้เห็นชอบการเพิ่มสิทธิประโยชน์การตรวจยีน HLA-B1502ในผู้ป่วยก่อนเริ่มยาคาร์บามาซิปีนเพื่อป้องกันผื่นแพ้ยาชนิดรุนแรงและเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านยาและวัคซีนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติถึง5รายการตัวอย่างเช่นวัคซีนรวม5ชนิดป้องกันโรคคอตีบบาดทะยักไอกรนไวรัสตับอักเสบบีและโรคจากเชื้อฮิปเป็นต้นต่อมาในปี2562ถือว่าเป็นปีที่มีการพัฒนาในหลายๆด้านเพิ่มมากขึ้นทั้งการปรับปรุงและขยายสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตัวอย่างเช่นบริการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดสำหรับกลุ่มอัลโลเจนิกกรณีผู้บริจาคไม่ใช่ญาติจัดหายากำพร้าและยาต้านพิษที่หายากหรือขาดแคลนนำร่องบริการยาเพล็บสำหรับกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ HIVตรวจคัดกรองภาวะดาวซินโดรมของทารกในครรภ์ปรับปรุงการบริการของผู้ป่วยวัณโรคครอบคลุมไปถึงการรักษาในโรคหายากและอื่นๆอีกมากมาย
ไม่เพียงแต่เพิ่มสิทธิประโยชน์แต่ยังพัฒนาระบบบริการโดยผลักดันนโยบายลดความแออัดลดระยะเวลารอคอยในโรงพยาบาลและเพิ่มคุณภาพมาตรฐานบริการโดยกำหนดสิทธิ์เข้ารับบริการนอกเวลาราชการที่เป็นความจำเป็นของผู้มีสิทธิ์และการให้ร้านขายยาแผนปัจจุบันหรือขอย.1เป็นสถานบริการสาธารณสุขอื่นเพื่อร่วมให้บริการคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงให้สุขศึกษาความรู้ให้คำแนะนำด้านสุขภาพและเยี่ยมติดตามดูแลผู้ป่วยที่บ้านรวมไปถึงการให้ผู้ป่วยสามารถไปรับยาที่ร้านขายยาใกล้บ้านได้ในผู้ป่วย4โรคเรื้อรังได้แก่เบาหวานความดันโลหิตสูงหอบหืดและจิตเวชนอกจากนี้ยังมีการจัดการระบบสุขภาพในระดับท้องถิ่นโดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในพื้นที่เพื่อรองรับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงด้านการแพทย์ในชุมชนครอบคลุมถึงการกำหนดแนวทางปฏิบัติการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการของพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยสำหรับพนักงานที่ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูงสามารถใช้บัตรประชาชนใบเดียวเข้ารับการรักษาและใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงในสถานพยาบาลรัฐได้ทุกที่โดยไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีคุณภาพมากขึ้นคณะกรรมการได้ประสานหน่วยงานต่างๆให้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้ให้บริการและองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อนำมาปรับปรุงบริการด้านสุขภาพให้ประชาชนและในแต่ละปีคณะกรรมการได้มีการปรึกษาหารือมีการจัดเวทีถกแถลงในประเด็นเชิงนโยบายต่างๆเพื่อที่จะนำมาพัฒนาและขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องผลสำเร็จจากการดำเนินงานของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาส่งผลให้ประชาชนไทยได้รับความคุ้มครองจากหลักประกันสุขภาพเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจึงมิได้เป็นเพียงองค์ประกอบตามโครงสร้างที่กฎหมายกำหนดเท่านั้นแต่ยังเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและจิตวิญญาณที่จะช่วยยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของประเทศไทยให้เป็นหลักแห่งความมั่นคงด้านสุขภาพของคนไทยอย่างแท้จริง